สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอปเปิลศีรษะเหงียนตัดขาดครอบครัวมานาน10ปีดิ้นรนหาเลี้ยงตนเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เก็บไว้ในใจมานานและเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกกับใครสำหรับแอปเปิลศีรษะเหงียนภรรยาคนเก่งของพระเอกดังฟลุ๊กจิระเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ประเทศลาวซึ่งหากย้อนกลับไปช่วงแรกๆหลายๆคนรู้จักแอปเปิลในฐานะเด็ดไอดอลและคุณหนูลูกเศรษฐีประเทศลาวจนได้ปลูกต้นรักกับสามีหนุ่มฟลุ๊กจิระและสร้างครอบครัวที่เมืองไทยจนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเรื่องครอบครัวที่ต่างประเทศที่เล่าแบบหมดเปลือกประหนึ่งปลดล็อกชีวิตหลังจากที่เก็บเงียบเรื่องครอบครัวมานานและปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างผ่านอินสตาแกรมของเธอโดยเจ้าตัวได้เขียนบรรยายความรู้สึกจากใจว่าช่วงที่เริ่มพูดถึงครอบครัวที่อยู่ฝั่งลาวเปิ้ลอยากบอกว่าเปิ้ลรู้สึกอึดอัดมากที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของตัวเองที่ยังคงพูดเรื่องที่มันเป็นอัตโนมัติเวลาเราตอบคำถามเมื่อประมาณ 10-15 ปีที่แล้วเพราะจริงๆแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันแตกต่างกันทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปหมดแล้วความจริงปัจจุบันคือพ่อแม่เปิ้ลแยกทางกันแล้วเปิ้ลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อทำอะไรอยู่เพราะไม่ได้ติดต่อกันหลายปีสิ่งที่พูดไปสัมภาษณ์ไปยังทำอยู่หรือเปล่าเปิ้ลก็ไม่แน่ใจและปัจจุบันเปิ้ลก็คือเด็กธรรมดาคนนึงที่หาเลี้ยงตัวเองและแม่และทำงานหาเงินกันกับน้องสาวเปิ้ลเราไม่ได้เป็นลูกคุณหนูหรือไฮโซแต่อย่างใดเปิ้ลไม่อยากพูดถึงครอบครัวแต่คำถามคนก็มักจะถามถึงครอบครัวในรายการวันนั้นคำถามเกี่ยวกับครอบครัวไม่มีในสคริปต์ถ้าหากมีเปิ้ลคงจะบอกทีมงานว่าเปิ้ลขอไม่พูดถึงจะดีกว่าแต่พอพี่มดดำถามซึ่งพี่มดดำถามด้วยความหวังดีด้วยซ้ำที่จะให้เปิ้ลได้มีโอกาสพูดถึงครอบครัวแต่เปิ้ลก็บอกตามตรงว่าเปิ้ลไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยถึงต้องตอบคำตอบที่เคยตอบผ่านๆมาแบบเดิมๆแต่พอได้กลับมาฟังรายการมันอายตัวเองมันไม่อยากจะฟังอดีตที่ไม่อัปเดตและพี่ๆยังพูดเรื่องที่มันเป็น10ปีที่แล้วเพราะเปิ้ลไม่เคยได้อัปเดตใครเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วผ่านมาไม่เคยอยากเอ่ยถึงครอบครัวอีกเลยเพราะมันก็เจ็บปวดทุกครั้งที่พูดถึงและก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเวลาที่มีคนถามก็ได้แต่พูดเรื่องเดิมๆและไม่กล้าพูดความจริงเพราะคนที่จะกระทบที่สุดคือแม่ของเปิ้ลคนที่เปิ้ลรักมากที่สุดเปิ้ลกลัวเขาจะรับความจริงไม่ได้และกลัวแม่จะอายแต่ก่อนเปิ้ลจะออกมาพูดเรื่องวันนี้เปิ้ลได้บอกแม่และถามความเห็นจากแม่แล้วแม่เปิ้ลโอเคและรับความจริงได้ถ้าคนถามแม่ก็ไม่อายแม่เปิ้ลเข้มแข็งมากๆและสู้กับเรื่องนี้มาตลอดวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่ให้เปิ้ลได้พูดความจริงจากใจเปิ้ลต่อไปถ้าใครถามครอบครัวทำอะไรเปิ้ลก็จะตอบว่าเราก็ทำมาหากินค้าขายทั่วไปและเปิ้ลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัจจุบันพ่อเปิ้ลทำอะไรอยู่เปิ้ลและแม่ไม่ได้ร่ำรวยแต่พออยู่พอกินไม่ได้ไฮโซหรือลูกคุณหนูเราหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่ยังเหลืออยู่และถึงตอนนี้เปิ้ลขอบคุณแม่อีกครั้งที่ได้ทำให้เปิ้ลปลดล็อกความรู้สึกในใจเปิ้ลที่อึดอัดมานานเวลาคนถามเรื่องชีวิตหรือครอบครัวที่ลาวเพราะความจริงคือเปิ้ลไม่มีอะไรให้ใครยกยอหรือชื่นชมค่ะเปิ้ลก็เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ดูแลแม่และน้องพิกกี้ครอบครัวเล็กของเราอยู่กันแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะอยากให้ทุกคนอย่ายึดติดกับอดีตเราต้องฝังทุกอย่างไว้ให้ลึกที่สุดแล้วใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ